คครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมของกลุ่มเช่นเคยผมวันนี้ผมอยู่หน้าจอผมอย่างที่ผมบอกไปในคลิปในชื่อคลิปว่าผมวันนี้ผมเราจะมาแก้ดีซิทเล่นไม่ได้ผมที่จริงอันนี้ผมก็ไปดูคลิปเข้ามานะผมแล้วผมก็ลองคำถามเฮ้ยแม่งได้ว่ะแต่ว่าที่ผมจะทําคือผมไม่ได้ทําในโน้ตบุ๊กไงที่ผมทําคือผมจะทําในคอมพิวเตอร์ผมที่ใช้ไออะไรวะไอตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ครับที่มันตัวเล็กๆอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่ผมซื้อมาจาก Lazada นะไอ้ตัวนี้ผมมันจะใช้กับคอมพิวเตอร์นะผมเราซื้อมามันจะมีไดรเวอร์ให้อัพโหลดแล้วก็ติดตั้งไปนะผมและเราก็สามารถรับ Wi-Fi ที่คอมได้แต่ว่าครับผมอันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้นะผมว่าควรทำยังไงให้ผมเพราะว่ามันเปิดมาหน้านี้ปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ย VPN อยู่ไหนครับผมอย่ามาสนใจครับผมโอเคทุกคนอาจสงสัยผม VPN อยู่ไหนครับผมกด Open Network ครับผมเราก็เห็น VPN อันนี้คือผมที่จริงกว่าผมจะหาวิธีสำหรับคอมได้มันก็ยากพอตัวผมโอเคเราเลิกไร้สาระกันผมนี่ครับผมนี่คือช่องที่สอนผมนะครับผมเขามีชื่อช่องว่าอะไรวะเซโนลุสเซโนลุสนะครับผมเซโนลุสเฮียกูอ่านถูกปะเนี่ยกูจะโดนโอ้โหโอเคโอเคนะครับผมเรามาเริ่มขั้นตอนกันดีกว่าผมนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยผมนี่ผมขั้นตอนแรกก็ผมให้เข้ามาคำว่า open network and charging ปะวะ charging center ครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแล้วผมไม่รู้ว่าคอมของเพื่อนๆเป็นเหมือนผมเปล่าอันนี้แหละผมเป็นปัญหาผมถ้าเกิดใครเป็นเหมือนผมก็ทำตามเลยนะผมว่าต้องมีสักคนสองคนแหละที่เข้ามาพบเป็นปัญหาแบบนี้ผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้ผมให้เข้ามาคำว่า set up a new connection or network นะผมตรงนี้เลยผมนี่ไอตัวที่มีรูปกากบาทสีเขียวเนี่ยที่เหมือนรูปลักษณะเนี่ยกับคอมหน้าจอคอมสองตัวผมคลิกเข้าไปนะผมให้เรามาคำที่เขียนว่า connect to a workplace ประมาณนี้แล้วผมนี่ผมไอ้ตัวนี้ผมให้เรากดคำว่า next ครับผมหลังจากนั้นให้เรากดคำว่า use my internet connection VPN นะผมให้คลิกเข้าไปผมพอเรามาถึงจุดนี้ผมให้เราใส่อะไรวะ เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับผมโอเคเข้ามาดู VPN นี่ผม copy ไว้เลยโอเคให้เราใส่188ครับผม188.166.251.200นะผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรมันแต่ใส่ไปเถอะครับผมยังไงก็ต้องได้ผมวิธีนี้โอเคครับผมจากนั้นให้เรากด next ครับผมและให้เรากดอะไรวะเดี๋ยวไอ้เหี้ยผมต้องกลับไปดูใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะผมจะว่าไปมันดูยังไงนะถ้าดูไม่ได้ผมก็ต้องไปดูคลิปของเขานะผมโอเคเขาสอนอยู่นะผมจุดไหนอ๋อนี่ไงผม DFSSG นะผมโอเคเราจะเขียนตามเขาไปเลยนะผม DFSSG นะผมโอเคเขียนตามผมเลยครับผม DFSSG นะผมโอเคส่วนพาสเวิร์ดนะผมเขาบอกผมมาว่า ABCD 1234ผมที่จริงผมคงไม่มั่นใจนะผมแต่ว่าทำตามไว้น่าจะดีที่สุดครับผมยังไงวิธีนี้ก็ได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับผมหลังจากนั้นให้กดคำว่า connect ครับผมที่จริงกูกดดีปะวะกดแล้วครั้งหนึ่งอ่ะมันลบได้ปะวะกดแม่งไปเลยเพื่อคลิปนะผมเพื่อคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ผมว่ามันได้ผมครับผมไม่หลอกลวงท่านหรอกโอเคให้เรารอสักครู่ห้ามกดคำว่าสกิปนะครับผมห้ามกดนะไม่ใช่ไปกดกันนะโอเครอสักครู่นะผมเดี๋ยวก็มาแล้วผมใจเย็นๆนะผมไม่ต้องใจร้อนนะผมเวลารอเราก็มาคุยเรื่องดีซิตกันเลยนะผมดีซิตนี่เป็นเกมที่ผมเพิ่งลองเล่นไปรอบแรกครับผมแล้วก็เมื่อกี้เลยผม
เป็นที่ยากมากนะผมไอ้เหี้ยไปกินกูกินเลือดแค่นิดเดียวคิดดูโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งดุมกระทืบกูอนาถมากครับผมบอกเลยผมว่าดีซิตี้ถ้าไม่จริงจริงไม่อยู่ไม่ได้หรือมึงกากเองโอเคผมสำหรับผมนี่ไอ้เหี้ยกูไม่มีไมค์ไอ้สัสสรุปคือผมต้องไปซื้อไมค์ใหม่นี่ผมสำหรับในการคุยสื่อสารกับเพื่อนนะแต่ผมไม่มีไมค์ดิถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเฮ้ยไม่มีไมค์แล้วคุยแบบว่าทำคลิปได้ยังไงผมบอกเลยผมใช้มือถือนะผมใช้มือถืออัดเสียงไปด้วยแล้วก็ในคอมผมก็อัดวิดีโอนะผมมันจะนานเกินไปแล้วหรือว่ามันเป็น VPN ซ้ำครับผมมันอาจจะไม่ได้นะผมโอเคถ้ากดสกิปครับผมมันจะขึ้นว่า connect now ครับผมให้เรากดไปอีกรอบครับผมแต่ว่าผมคงไม่ต้องทำแล้วขออภัยนะผมในเรื่องนี้ด้วยนะผมถ้าเกิดใครยังไงท่านผู้ชมก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ผมโอเคผมต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ผมไม่ได้ทำให้เสร็จโดยสมบูรณ์นะผมอะหรือว่ากูทำเลยดีวะได้โอเคมันลบยังไงเดี๋ยวผมจะลบให้ท่านผู้ชมดูใหม่เลยแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าจริงไหมแต่นี้คือผมยังไม่เรียนวิธีลบครับผม no create new no create no create นี่จะไม่สร้างใหม่ครับผมนี่ผมมั่วนะอย่าสนใจผมครับผม yes อะไรต่อเลยเหี้ยถึงกับลิ้นพันโอเคอันนี้เหมือนว่าเราจะใช้อันเก่านะผมโอเคส่วนกดตรงนี้ผมแล้วก็ connect ตรงเดิมครับผมแล้วถ้าเรากด next ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่เกิดนะผมโอเคคือมันลบไม่ได้นะผมแต่ไม่เป็นไรผมท่านผู้ชมรอเอายังไงก็มานะผมเดี๋ยวผมจะกด connect ก่อนนะผมส่วนตรงนี้ผมก็กด save ครับผมแล้วผมก็ใส่ a b c d ครับผม1 2 3 4นะผมแล้วผมก็จะกด connect เข้าไปนะผมขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับขั้นตอนที่ท่านผู้ชมจะได้เจอนะผมแต่ว่ามันจะต่างกันนิดหน่อยผมซึ่งผมทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะผมเลยทำให้อะไรง่ายได้ผมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรให้ผมนี่ผมช่องนี้ ช่องนี้ไปถามเขาเลยนะผมยังมาถามผมโทรโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็บอกได้เพียงเท่านี้นะผมส่วนวิธีลบนะไม่รู้โอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระแก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับบายครับผม See you again goodbye